ค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วค่ะวันนี้เรามาทำกระพงนึ่งมะนาวค่ะสุดแซ่บนะคะน้ำจิ้มสุดแซ่บน้ำราดสุดก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพอดีได้ปลากระพงมาตัวใหญ่มากนะคะส่วนหัวหนูจะเก็บไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะทำแกงส้มนะคะแกงส้มปลากระพงกันนะคะแกงส้มใต้แต่วันนี้หนูจะมาทำนะคะก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวในส่วนหางกันเราต้องทำน้ำจิ้มก่อนนะคะซึ่งส่วนเครื่องปรุงเนี่ยน้ำจิ้มรสอันนี้แซ่บมากนุ๊กบอกเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวนุ๊กจะนะคะขึ้นไว้ให้ว่ามีส่วนผสมอะไรมั่งแล้วก็นุ๊กจะเอาผักกาดนะคะรองไว้สำหรับถ้าเกิดกรณีที่ใครมีลูกหรือว่าเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักเราใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็นี่คือขิงซอยนะคะอันนี้นะคะพรุ่งนี้ทุกอย่างเดี๋ยวนุ๊กขึ้นส่วนผสมให้นะคะในขั้นแรกเลยนะคะก็คือเอาน้ำปลาก่อนค่ะนะคะผสมในช่วยผสมนะคะและน้ำมะนาวนะคะสุดท้ายนะคะก็คือน้ำตาลสูตรนี้จะไม่มีส่วนผสมของผงปรุงรสเลยนะคะแต่แซ่บนะคะขอบอกคนให้พอละลายนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะเหมือนง่ายเนาะแต่ว่ามันทำง่ายจริงปลากระพงนึ่งมะนาวอะแต่ทำยังไงให้มันรสแซ่บอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอชิมนิดนึงเปรี้ยวถึงใจนะคะก็จะใส่พวกกระเทียมนะคะเคล็ดลับอีกนิดนึงถ้าอยากให้อร่อยเนี่ยเราต้องการให้เผ็ดนิดนึงเราก็ถ้าเกิดเป็นเด็กๆเราก็อย่าให้มันเผ็ดแต่ว่าอันนี้คือนุ๊กขย่อมเนี่ยคือเนี่ยค่ะเคล็ดให้มันเคล็ดลับให้อร่อยคือตรงนี้นี่นะคะโอเคค่ะแล้วทีนี้เรามาจัดจานกันนะคะเราใช้จานอย่างนี้นะคะหั่นออกนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามหั่นด้านนี้นะคะเอาละค่ะจริงๆควรคว่ำนะจานมันจะได้สวยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนั่นขึ้นมาแล้วค่ะคว่ำให้หมดเลยนะหลังจากนั้นนะคะได้มาเนี่ยนะคะเสร็จนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเอาน้ำราดบ้างก่อนลืมบ้างนะเนี่ย โทษค่ะอังเหลือไม่ต้องลาพาร่าส่วนมาไม่เคยมีตัวแบนๆนะมีแต่ตัวกลมๆออกมาส่วนมาตัวกลมเพลแบบนี้สีเขียวกินดีเหมือนว่าแล้วแต่น้ำละค่ะหลังจากที่เราบ้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำส้มสายชูเรียบร้อยนะคะเราก็วางนะคะและราดเลยค่ะราดให้ทั่วเลยนะคะและนะคะสุดท้ายใช้ขิงซอยค่ะขิงซอยนะคะแค่นี้ก็เป็นเมนูที่แสนอร่อยได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะโดยที่หม้อเราจะต้องตั้งไว้แล้วนะคะจนน้ำเดือดแล้วเอาวันนี้ปลากระพงนี่ลงไปนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะกระพงนึ่งมะนาวของเรานะคะโอ้ยน่ากินมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จากลาไปเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบสูตรนี้ฝากนิดหนึ่งกดแชร์ค่ะให้เพื่อนๆ นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ค่ะและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆกันนะคะบอกต่อสูตรดีๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้จากลาไปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ